ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเหมาะกับผู้ชายคนนี้นักร้องกลางคืนที่ดันด้นมาไกลจากขอนแก่นที่ฝันจะได้ออกทีวีและคว้าชัยชนะในรายการสักครั้งเพียงเพื่อให้ครอบครัวได้ภูมิใจเขาจะมีไม้เด็ดอะไรมาชนะใจกรรมการไปชมพร้อมกันครับสวัสดี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 ครับแนะนำตัวเลยครับผมชื่อรันครับชื่อจริงชื่อการันสัจเดวาครับแล้วก็อยู่ขอนแก่นครับใช่ครับตอนนี้อายุ26ปีครับทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็เล่นเป็นดนตรีกลางคืนนะครับเล่นเป็นตามผับตามร้านอาหารเคยผ่านเวทีประกวดอะไรมาบ้างไหมประกวดวงดนตรีแถวอบต.อะไรเงี้ยครับซึ่งผลเป็นยังไงบ้างครับส่งไม่หนักแน่นเลยเอาใหม่เคยผ่านเวทีประกวดอะไรมาบ้างไหมครับประกวดดนตรีแถวอบต.ครับโอ้ยิ่งใหญ่ขอบคุณมากครับซึ่งเขาประกวดจริงจังนะที่เขาพูดถึงเนี่ยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับการประกวดแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็ไต่ระดับครับจากที่ปีแรกๆเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับก็ตกรอบแรกเร็วหน่อยแล้วก็พอโตขึ้นก็ตามอายุอนามครับก็พอได้รางวัลมาบ้างครับนิดหน่อยครับรางวัลใหญ่ที่สุดที่เคยได้มานี่เป็นอะไรฮะตอนนั้นชนะเลิศอันดับหนึ่งครับแล้วก็นักร้องยอดเยี่ยมครับโอ้โหเป็นของอีสานยังทาเลนต์เดอะมอลโคราชครับเป็นรวมภาคอีสานครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะอันนี้นานหรือยังฮะที่ได้รางวัลนั้นสัก4-5ปีแล้วครับโอ้นานต้องนึกในแบบนึกตอบเดือนที่แล้วต้องส่งใหญ่ๆอีกรอบต้องส่งใหญ่ๆอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็คือเราก็พยายามที่จะแบบขึ้นประกวดเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะแม่นพ่อบันเทิงทำไมเดินสายประกวดมาก็เยอะแล้วมาเลือกประกวดที่เวทีนี้ครับจริงๆแล้วผมอยากออกทีวีครับพ่อแม่จริงๆเลิฟครับเลิฟจริงๆเลิฟพ่อจริงใจผมชอบคนแบบนี้คือมันออกทีวีมันเท่มากนะครับที่บ้านผมบ้านหนองแสงครับชื่อบ้านหนองแสงบ้านหนองแสงเอางี้งั้นก่อนจะถามต่ออยากบอกอะไรที่บ้านไหมวันนี้เอาเลยเนี่ยออกทีวีแล้วเปิดดูแล้วนะครับดูนะครับแล้วก็เชียร์ใครที่ดูที่กล้องอยู่นะครับเอาจริงผมเป็น MC เขาแล้วเมื่อกี้มึงพูดกับใครวะสีแดงนี่ครับแดงๆข้างบนนี่ข้างบนแดงๆนี่ผมชื่อรันครับถ้าใครจำชื่อไม่ได้อ่านไปชื่อผมโอเคแล้วเราเดินสายประกวดเยอะๆแบบนี้เนี่ยผมดูจากข้อมูลบอกว่าทางบ้านไม่ค่อยชอบหรอไม่ค่อยสนับสนุนให้เราไม่ค่อยครับเขารู้สึกว่ามันเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าผมอยากบอกให้แม่กับที่บ้านรู้ว่าจริงๆอาชีพนี้มันก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเงินรางวัลมัน 500,000 เลยคนแรกที่พูดถึงเงินรางวัล 500,000 เนี่ยสำคัญชัดเจนผู้ชมทางบ้านครับ 500,000 ไม่ใช่น้อยๆนะครับใช่เยอะนะครับแต่ไม่มีใครชัดเจนเท่าเราแล้วตั้งแต่ที่ฟังมาเนี่ยข้างหลังบอกมึงร้องสักทีเถอะใช่ไหมโอเคโอเคโอเคฝากบอกด้วยนะครับทีมงานที่บ้านนะครับผมได้เงิน 500,000 คือผมจะให้แม่ก่อนเลย 6,000 แล้วก็ทำไมให้น้อยจังวะ 6,000 เอาคืนมาด้วยเดี๋ยวไม่มีลบโอ้พี่โยนยันลบให้ผู้เข้าแข่งขันแล้วเหรอไม่เคยทำให้ใครเลยเนี่ยไม่มีเคยมีใครโดนสิ่งนี้โอ้ยังลบให้แม่ 6,000 แล้วอีกแล้วไงต่อที่เหลืออีกที่เหลือ 490,000 คือผมมียายด้วยผมมียายด้วยใช่ยายได้เท่าไหร่ 4,000 รวมเป็นหมื่นนึงยังลบอีกก้อนไหมป๊าใช่ครับอีก490,000ไปทำอะไรปลูกผมเดี๋ยวโอ้ยเอาไปเลยสามเขียวเอาไปเลยผมจริงจังนะครับถ้าผมมีผมผมหล่อเลยนะเดี๋ยวนะนี่หัวเราะเยอะที่สุดเท่าที่ถ่ายรายการมาแล้วนะนี่เป็นคนแรกที่ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยพวกเราร้องไห้แล้วครับแต่ไม่ได้เศร้าหรือปลื้มใจกูขำใช่ครับชอบยินดีมากโอเคโอเคโอเคใช่ครับอะตอนแรกเซอร์ไพรส์เพลงชื่อเพลงมานะแต่ไม่เซอร์ไพรส์ละคืนนี้อยากได้กี่ครั้งตอนแรกแบบใครมันจะเลือกเพลงแบบนี้อ๋อแบบคนแบบนี้แหละชมชมชมครับชม
จ้าของเพลงเขาเอลดีมากเลยนะครับใช่ผมก็แบบชอบเขามากคุณเอาอะไรมาสู้เขาครับในเพลงนี้เอาเป็นเอลนี่แหละครับเอาก็คาดว่าน่าจะพอเถอะครับร้องเลยครับครับผมพอเถอะครับร้องเลยดีกว่าโอเคคืนนี้อยากได้กี่ครั้งมาครับรอดูรอแล้วเพราะเธอในสิ่งที่สวยงามที่พรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่มีวันได้เจอแล้วฝันอยู่หรือฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังไม่รู้แต่จะถามเธอบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งกอดบนคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ชัวร์ไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นฉันแค่ขอให้เธอเป็นเพื่อนคุยก่อน Just wanna be with you all night ถึงไม่ได้เป็นคืนที่สองฉันก็พร้อมจะทำคืนนี้ของเราให้มันสำคัญที่สุดเลยเพราะเธอคือสิ่งที่สวยงามที่พรุ่งนี้ฉันอ่านจะไม่มีวันได้เจอแล้วฝันอยู่หรือฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังไม่รู้ถ้าจะถามเธอบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้ลอยล้านครั้งก็ไม่ยอมเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากใจกี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้ร้อยล้านครั้งบอกมาคืนนี้อยากใจกี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากใจกี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้ร้อยล้านครั้งก็ยอมเสียงเขาล็อกมากเลยนะเมื่อกี้ล็อกมากแล้วก็เต้นด้วยไอ้ตั้มควรจะออกมาเต้นด้วยเฮ้ยตั้มตั้มบอกมาหน่อยดิเฮ้ยอย่ายอมสู้สู้สวัสดีครับผมอยากได้กินร้านกางเกงในเหลืองนะฮะด้วยที่เขาเรียกคุณออกมาคือให้มาเต้นด้วยกันคุณรันก็ยืนดูเขาเฉยเลยเอาเหรอครับครับพี่งั้นผมขออีกทีได้ไหมไม่ไม่แต่พี่ลองถอดหมวกทีได้ไหมองค์เทพสามตาเรามาโดนใจองค์เทพสามตาเรามาโดนใจองค์เทพสามตาเรามาโดนใจองค์เทพสามตาเรามาเหนื่อยฟังนะคือใช่เลยอ่ะโอ้โหเป็น
ธรรมดาเลยคนนี้สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆอยากออกมาตั้งนานแล้วกลัวสู้ไม่ไหวครับพี่การครับเป็นไงบ้างผมอยากจะบอกว่าคุณคือคนแรกที่ทำให้ผมมีน้ำตาในรายการนะใช่ใช่ใช่เจอองค์เทพสามตาเข้าไปเรียบร้อยเลยกูมอบเลยครับมอบไปแล้วเต้นเป๊ะด้วยเป๊ะด้วยค่ะคือก่อนเริ่มเพลงฮามากๆแต่หลังจากเพลงเริ่มผมว่าเขาเป็นอีกร่างนึงผมก็ยังรู้สึกว่ามันฮาอยู่ชินเขาจะเด้งไปข้างหน้าลันเขาไปข้างๆไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์แต่ว่าผมว่ามันดีมันได้รอยยิ้มมันได้ความเอนเตอร์เทนแล้วการร้องเขาไม่ตกเราอย่าลืมว่านี่คือโกลเด้นซิงเกอร์เขายังร้องดีมากๆการวากการอะไรคือเขาเอาใส่ไปหมดเลยอะเอาจริงๆมันแอบเป็นวาไรตี้โชว์นิดนึงโชว์นี้เพราะว่ามันแบบมันมีทุกอย่างแต่มันก็ไม่ผิดป่ะตราบใดที่เขาร้องดีแล้วมันก็ยังเอนเตอร์เทนอยู่คือเต้นแรงมากๆแต่การร้องไม่มีตกนะครับไม่มีตกสักครู่นี้ครับผมทำได้ดีมากสุดยอดพี่ดูชอบไหมแบบนี้หมายถึงว่ายังไงฮะไม่ใช่พอดูแล้วกลับไปโอ้เบบี้ยังไม่เอานะกลับไปซ้อมเองเลยร้องไม่เอานะถ้าผมทำได้แล้วผมทำได้ดีเท่าเขาก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่แพทค่ะเป็นยังไงบ้างฮะนอกจากเราจะมันอย่างเดียวแล้วเนี่ยคอมเมนต์หน่อยคือมันเหมือนแบบมันครบแล้วอะครบและเกินสิ่งที่ครบด้วยคือถ้าเวทีเสียงเพราะคือนับเรื่องเสียงคือเขาก็เต็ม10แล้วในสิ่งที่เขามาโชว์แต่มันกลายเป็นว่าเราได้สิ่งอื่นๆคือสิ่งอื่นๆคือเขาเซอร์ไพรส์เราไปเรื่อยๆในเพลงแล้วก็ทำให้เราลืมไปเลยว่าเขามาประกวดทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในโชว์ของเขาในคอนเสิร์ตเขาแล้วเราเป็นคนดูคนนึงสนุกมากสนุกแล้วคือเสียงก็ไม่ตกจริงๆอ่ะคือเต้นไปด้วยเต้นท่าไหนก็ไม่ตกอ่ะสุดยอดเลยค่ะชอบมากๆครับป๋าละครับเป็นไงบ้างครับความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ถ้าเกิดคุณได้เข้ารอบต่อไปแล้วโชว์ต่อไปของคุณจะเป็นยังไงจริงเพราะวันนี้คุณได้แต้มบวกจากความเซอร์ไพรส์แล้วโชว์คุณก็โอ้โหพาเราไปเกินความคาดหวังคราวนี้พออยู่บนเวทีนี้ครั้งต่อไปคุณต้องเซอร์ไพรส์เรามากกว่าเดิมเหรอหรือคุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่สนุกก็ได้ผมเป็นอีกแบบนึงก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ผมว่ารอบหน้าใส่วิกยาวแล้วเป็นพี่โป่งหินเหล็กไฟเลยฮะอาจจะมีสิทธิ์ก็อาจจะได้เขาว่างขนาดนั้นหรือถอดหมวกแล้วเป็นพี่อีทวงฟลายก็ได้อาจจะมีสิทธิ์นั่นไงที่เราจะชวนเขาไปตลกไม่แต่ดูทรงแล้วนะป๋าครับเขามีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราได้อีกเยอะแน่นอนอีกเยอะเขาเป็นคนไม่ปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเขามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะผมเชื่อแต่ถ้ามันจะมีข้อควรระวังถ้าในมุมของการเป็นศิลปินจริงๆนะความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มันจะมีกรอบมีเพดานของมันอยู่ไอ้ตั้มไม่เห็นมีกรอบอะไรเลยป่ะก็เลยหนีมาเป็นพิธีกรศิลปินรอดที่ไหนโอ้เล่นแหวนเลยอ่ะศิลปินรอดที่ไหนศิลปินมันต้องมีกรอบมันจะมีความพอดีครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามวันนี้ผมให้ผ่านครับ1ผ่านจากคณะกรรมการครับแพทรู้สึกว่าเขามีครบมากๆเลยผ่านอยู่แล้วค่ะสำหรับแพท2ผ่านจากคณะกรรมการครับผมว่านะ The Golden Singer เราหานักร้องเสียงทองคำเพราะงั้นเถอะเราอาจจะไม่ต้องคิดไกลถึงศิลปินก็ได้เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็หวังแค่เงินรางวัลไปปลูกผมแล้วนั้นนึกในปัจจัยที่คาดหวังมีอะไรจะแก้ตัวหรือแก้ต่างไหมเอาแบบจริงจังสักหนึ่งทีที่อันนี้จริงจังมันเป็นมุกครับจริงๆก็อยากเป็นศิลปินนี่แหละครับใช่ใช่ถ้าให้เงินรางวัลก็คงไม่เอาแหละได้ตอนไหนครับแต่คนจะเป็นศิลปินก็ต้องปลูกผมดูแลลุคตัวเองก่อนถูกไหมใช่ครับพี่ตู่เชิญครับผมว่าถ้าสำหรับเวทีนี้นะผมเชื่อว่ารันเขามีของอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์เราในเรื่องของการร้องด้วยไม่ได้มีมาแค่ตลกโปกฮาหรือว่าเต้นอะไรเงี้ยอย่างเดียวอยากจะเห็นโชว์หน้าของคุณตรงนี้เป็นโชว์ที่เซอร์ไพรส์เราในเรื่องของการร้องด้วยครับผมให้ผ่านครับ3ผ่านจากคณะกรรมการครับยินดีด้วยคุณรันครับไปแล้วครับผมพี่อีทมาว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ